สวัสดีค่ะที่วางอยู่นี้คือผักบุ้งฝรั่งเพื่อนพี่น้องชาวไทยในต่างแดนพาเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งค่ะช่วงนี้กำลังจะอ่อนถ้าหากว่าใครเจออยากกินแกงเทโพนะคะหมายถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างแดนรีบไปเก็บมาแกงเทโพหรือว่าแกงส้มแกงเหลืองได้ทั้งนั้นค่ะอร่อยมีรสเปรี้ยวแต่สดๆเนี่ยจะเปรี้ยวกว่าทำสุกพอเอาไปแกงแล้วความเปรี้ยวจะลดลงค่ะต้องเติมน้ำมะขามด้วยอร่อยนะคะลองเก็บมันดูไม่ยากค่ะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะคือดูเป็นปล้องแบบเนี้ยถ้าหากอยู่ริมน้ำปล้องจะใหญ่มากเลยเขาจะขึ้นได้ทั้งอยู่บนบกแล้วก็อยู่ริมน้ำแต่ว่าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยปล้องจะใหญ่แล้วก็จะงามกว่าที่อยู่บนบกอยู่ตามข้างทางตามขอบถนนถ้าเป็นป่าเป็นทิวเลยแหละพอโตหน่อยตรงก้านเนี่ยจะเล็กตรงลำปล้องเนี่ยจะเล็กมากแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มกินไม่ได้เลยนะตอนนั้นจะคือมันไม่ใช่สภาพเป็นผักบุ้งเลยตอนนั้นมันจะเป็นสภาพคล้ายกับพุ่มไม้อะไรสักอย่างนึงก้านจะแข็งกินไม่ได้ใบก็จะไม่มีรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะลองสังเกตนะคะแล้วเก็บมาชิมดูมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์มีเป็นตัวยาด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ค่ะไว้วันหลังจะมาเล่าสู่ฟังจะมาบอกนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีตัวยาอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือผักอันนี้ไปขายในร้านฝรั่งเขาก็เก็บนะคะฝรั่งเก็บแต่ฝรั่งเขาจะเอาใบออกเขาจะมีใบถึงตรงนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะไม่คิดว่าเอาลิฟใบออกเนี่ยเขาจะมีใบจะอยู่ตามข้อปล้องเข้าใจเรียกเพราะว่าก็ผักบุ้งฝรั่งไม่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นแกงผักบุ้งเปรี้ยวผักบุ้งฝรั่งนะคะใส่ปลานิลแล้วโขกให้ละเอียดคือทำง่ายๆทำแบบทางอีสานนะคะไม่ได้ใส่มะขามเลยนะคะเพราะว่าผักบุ้งเขาเปรี้ยวอยู่แล้วปรุงรสเปรี้ยวหวานเค็มนี่คือแกงเสร็จแล้วค่ะแกงนานเกินผักบุ้งเละเลยดูเหมือนเป็นแกงบอนเลยค่ะเคยกินแกงบอนไหมคะอร่อยดีนะเนี่ย